สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับนี่นะครับหน้าบ้านของผมเองครับจะสังเกตได้ว่าแดดมันส่องเข้ามาเยอะมากครับเพราะหน้านี้เป็นหน้าหนาวผมก็จะแก้ไขด้วยวิธีการทําเหล็กค้ำยันผ้าใบออกไปนะครับเพื่อให้มันบังแดดได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับไปดูวิธีการทําเลยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นี่ก็เป็นโครงเหล็กขายเสื้อผ้านะครับที่ปิดกิจการไปแล้วก็มาขายของชำแทนผมก็จะใช้เหล็กตัวนี้นะครับมาดัดแปลงเป็นเหล็กค้ำยันผ้าใบส่วนนี้ก็เป็นขาโครงเหล็กนะครับเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็ทำการวัดตัดขนาดตามที่ต้องการนะครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเชื่อมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขาค้ำยันตัวสั้นนะครับตัวนี้เพื่อไว้สวมล็อกนะครับตัวสั้นติดกับเสาเหล็ก4ชิ้นด้วยกันนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเหล็กแบนๆนะครับนี่ครับตัวนี้เหล็กแบนเพื่อที่จะเอามาเชื่อมติดแล้วก็เจาะด้วยสว่านนะครับเป็นรูเพื่อที่จะเอาสกรูยึดกับเสาเหล็กที่ผมใช้สว่านเจาะนำก่อนนี่ก็เพราะว่าเหล็กแบนตัวนี้มันค่อนข้างจะหนานะครับสำหรับสกรูนี่ก็ยิงไม่เข้าแน่นอนครับเพราะเหล็กมันหนานี่ครับเจาะมาก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็เอาไปเชื่อมติดกับขาค้ำยันตัวสั้นนะครับครับเมื่อเชื่อมขาค้ำยันตัวสั้นกับเหล็กแบนนี้เสร็จแล้วก็ไปเชื่อมตัวนี้ต่อเลยนะครับที่ทำเป็นห่วงไว้นะครับเป็นส่วนปลายของเหล็กค้ำยันตัวยาวเพื่อจะสวมกับเหล็กผ้าใบนะครับไม่ให้มันหลุดทำเป็นห่วงเพื่อไม่ให้มันหลุดเวลาลมตีลมพัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ4ชิ้นด้วยกันทั้งค้ำยันตัวสั้นและตัวยาวครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมยึดด้วยสกรูที่ยิง
แผ่นเมทัลชีทนะครับยิง3ตัวได้คำนะครับตัวนี้เป็นเสากลางนะครับจะมีคำยัน2ตัวนะครับค่อนข้างมืดหน่อยนะครับเพราะถ่ายตอนเช้ามืดครับยังไม่สว่างดีเลยเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับนี่นะครับด้านหน้าคำยันออกไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็สามารถบังแดดบังฝนได้นิดหน่อยนะครับไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าที่ไม่คำยันออกไปอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำเหล็กคำยันผ้าใบบังแดดบังฝนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ